ในสำหรับผู้ที่เดินทางมาในคืนนี้นะครับมีคำถามว่าจะดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับอยู่ในระหว่างกระบวนการในการเก็บรวบรวมพยานฐานอยู่ทั้งหมดนะครับก็ขอให้ผู้ที่เดินทางมานั้นได้เดินทางออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าท่านได้กระทำอยากใช้ศึกษาการถูกดำเนินคดีของกลุ่มบุคคลที่ผ่านๆมานะครับท่านใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจท่านเอาไว้อย่าไปกระทบสิทธิเสรีภาพการใช้ชีวิตตามปกติสุขของผู้อื่นเขา